เริ่มต้นแล้วนะคะสำหรับเทศกาลตรุษจีนวันนี้วันจ่ายนะวันนี้วันจ่ายเนาะไปจ่ายหน่อยนะได้เลยที่จังหวัดกระบี่ยังไงมีอะไรต้องไปซื้อขนมเปี๊ยะโกไข่โกไข่นี่เป็นสูตรเด็ดการันตีความอร่อย30ปีนะคะที่ขายมาแล้วเนี่ยค่ะคือถ้าใครอยู่จังหวัดเนี้ยต้องลิ้มต้องลองกันสักหนึ่งครั้งถูกต้องนี่เลยหน้าตาแบบนี้ใส่กล่องดูดีมากคุณผู้ชมไปดูภาพกันค่ะทำกันเป็นเรื่องเป็นราวมากเลยคุณผู้ชมคะมาถึงโรงงานโกไข่ขนมเปี๊ยะจังหวัดกระบี่นี่ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้เขากำลังเดินเครื่องเลยนะคะเดินเครื่องเต็มที่หมายถึงเดินเครื่องคนนะปั้นเต็มที่เลยนะคุณผู้ชมนะเพื่อจะผลิตให้ทันกับออเดอร์ที่สั่งเข้ามาจำนวนมากเทศกาลตรุษจีนนี่แหละค่ะโดยโรงงานทำขนมเปี๊ยะแห่งนี้เป็นเจ้าเก่าดั้งเดิมขึ้นชื่อจังหวัดกระบี่ใช้แรงงานเป็นคนคือคนในครอบครัวทั้งหมดโดยมีทางด้านของนายขวัญชัยเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงขนมเปี๊ยะที่นี่ทำส่งขายเฉพาะช่วงเทศกาลตรุษจีนปีใหม่หรือทำตามออเดอร์ที่ลูกค้าสั่งประจำเข้ามาเท่านั้นนะคะไม่ได้ขายกันตลอดทั้งปีนะไม่ได้ผลิตกันทุกวันโดยเฉพาะช่วงเทศกาลตรุษจีนน้องยังไงคะยอดสั่งเข้ามาเท่าไหร่ 2,000 ลูกโอ้โหพี่บอกเลยว่าคุณพี่ขวัญชัยหัวเรี่ยวหัวแรงปั้นทั้งวันทั้งคืนปั้นทั้งวันเลยนะนี่ก็เปิดไฟนีออนทั้งวันทั้งคืนเหมือนกันเพื่อความอุ่นของขนมเปี๊ยะเหรอคะถูกต้องไปถามคุณพี่ขวัญชัยกันสักหน่อยว่าเล่าให้ฟังว่าคือตัวเองเนี่ยเป็นทายาทรุ่นที่2แล้วนะคะของโกไข่ขนมเปี๊ยะคือปกติเนี่ยเขาจะทำสวนเป็นหลักชอบทำสวนไงทำการเกษตรนะส่วนการทำขนมเปี๊ยะเนี่ยเป็นธุรกิจในครอบครัวที่ทำกันมาอย่างยาวนานกว่า30ปีละสูตรการทำขนมเนี่ยเป็นสูตรลับเฉพาะของคนในครอบครัวที่ตกทอดมาจากรุ่นคุณพ่ออีกทีนั่นไงขนมเปี๊ยะที่ทำมีหลากหลายไส้นะคุณผู้ชมมีไส้ถั่วเหลืองฟักทองไข่เค็มโดยส่วนผสมทุกอย่างเป็นวัตถุดิบสดใหม่และมีคุณภาพเท่านั้นนะคะการทำจะต้องมีความพิถีพิถันทำเองทุกขั้นตอนตั้งแต่นวดแป้งผัดไส้นึ่งอบต้องทำตามสูตรที่คุณพ่อเคยทำไว้เท่านั้นค่ะทำให้เราได้ขนมเปี๊ยะที่มีรสชาติหอมหวานแป้งนุ่มอร่อยในขนมเปี๊ยะแต่ละลูกจะมีไข่แดงเค็ม4ลูกราคาขายส่งลูกละ120ถึง140บาทค่ะอันนี้แล้วแต่ชนิดของไส้ชอบตรงไข่แดงเค็ม4ลูก4ลูกด้วยกันโอ้ทางครอบครัวเขาทำขนมเปี๊ยะขายมานานเนาะอย่างที่บอกไป30กว่าปีแล้วนะไม่เคยเปิดสาขาที่อื่นเลยนะคะไม่มีการขยายสาขาปีนี้เขาบอกว่าแม้จะเกิดสถานการณ์โควิด-19 เนี่ยแต่ยอดสั่งก็ไม่ได้ลดลงตามไปด้วยไม่กระทบกระเทือนใครสนใจอยากลิ้มลองโกไข่ขนมเปี๊ยะหรือว่าสั่งไปขายต่อก็ได้นะคะยินดีได้ค่ะได้เลยมีเบอร์โทรศัพท์ด้วยคุณผู้ชม063นะคะ561แล้วก็9656เลิศคุณผู้ชมลองโทรไปได้สอบถามเลยนี่เห็นไหมธุรกิจครัวเรือนทำเองพิถีพิถันเองทุกขั้นตอนไม่ต้องกลัวเลยนี่ดูนี่คุณเนี่ยคุณพี่ขวัญชัยเห็นไหมเสื้อน้ำเงินน่ะถนัดปั๊มมากจริงต้องใช้แรงนะแล้วความพิถีพิถันถูกต้องนะคะขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตาม TNN ช่อง16อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งกันนะคะเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบและถ้าคุณผู้ชมไม่อยากพลาดการติดตามรับชมแบบสดๆอย่าลืมติดตามผ่านทาง Facebook TNN Live หรือผ่านช่องทางอื่นๆได้อย่างสะดวกและง่ายดายมากๆเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ค่ะ